بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับหลังจากที่โควิดได้มากั้นงานของเราไปนะฮะเราจัดงานกันมาอีกทีนึงก็มัสยิดเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์นะด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราก็มาร่วมกันนะแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะหารายได้เข้าสู่กิจการของมัสยิดแล้วก็ในการปลดหนี้นะพี่น้องในหัวข้อนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์อามีนได้เปิดประเด็นเอาไว้ในตอนแรกเลยนะครับว่าในหะดีษบทแรกที่อาจารย์อามีนได้บอกนะว่าอันคีลาฟเนี่ยยังไงมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือซุนนะตุลลอฮ์สิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกกันว่าอย่าขัดแย้งกันเพราะยังไงมันก็ต้องขัดแย้งนะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะลายะซาลูนะมุคตะลิฟีนอิลลามัรเราะฮิมะร็อบบุกและพวกเขาทั้งหลายยังคงอยู่ยังคงความขัดแย้งกันอยู่ยกเว้นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาและหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะฮะฟินะฮูมายะอิชมิงกุมบะอดีใครก็ตามที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยฟาซายะรออิคติลาฟันกะซีรอเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหมายความว่าไงครับพี่น้องหมายความความขัดแย้งในชีวิตท่านนบีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ใครมีชีวิตหลังท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในตัวอย่างในความขัดแย้งในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแล้วตัวอย่างในความขัดแย้งหลังท่านนบีเสียชีวิตก็มีให้เราได้เห็นในมุมต่างๆของความขัดแย้งวันนี้หัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเราจัดการการจัดการกับความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยถึงเราจะอยู่ยังไงกับความขัดแย้งจัดการยังไงความขัดแย้งเนี่ยประการแรกเลยกลับไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายในยุคซอฮาบะห์จนกระทั่งบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์เพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาขัดแย้งกันแล้วจะทำยังไงอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยมีความขัดแย้งกันเนี่ยขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายถ้าเราได้เรียนรู้ประเด็นความขัดแย้งในยุคซอฮาบะห์นะพี่น้องเราจะมองดูว่าถ้าความขัดแย้งแบบนั้นเนี่ยมาเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยรับรองเถอะไม่ละหมาดตามหลังกันไม่มีใครเป็นผู้นำใครต่างคนต่างก็จะไปคนละทิศคนละทางตัวอย่างที่อาจารย์อามีนได้ยกมาในเหตุการณ์บะนีกุรอยร้อนเนี่ยคือชัดเจนมากพี่น้องขัดแย้งกันไปซ้ายกับขวาเลยนะกลุ่มหนึ่งไม่ยอมละหมาดใช้คำว่าไม่ยอมละหมาดเลยนะเพราะท่านนบีได้บอกว่าอย่าละหมาดนะนอกจากต้องละหมาดในบะนีกุรอยร้อนกลุ่มหนึ่งหมดเวลาอัสรีแล้วไม่ยอมละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งละหมาดถ้าเป็นยุคเราเนี่ยเป็นบ้าเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะกลุ่มที่ละหมาดจะโจมตีกลุ่มที่ไม่ละหมาดว่าทำไมไม่ละหมาดในเวลาคำสั่งให้ละหมาดมีในหะดีษบทอื่นเพราะนั้นกลุ่มนี้จึงมองเป้าหมายที่ท่านนบีสั่งว่าอย่าละหมาดอัสรีนอกจากต้องไปละหมาดที่บะนีกุรอยซอเนี่ยมองเป้าหมายว่าให้รีบไปให้ทันเวลาอัสรีนะให้คุณรีบเดินทัพไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้บอกว่าท่านนบีบอกถึงเป้าหมายให้รีบไปเพราะฉะนั้นเราไปไม่ทันไปไม่ทันก็ต้องละหมาดมาระหว่างทางเนี่ยแหละอีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ได้กลุ่มนึงบอกว่าในเมื่อท่านนบีสั่งว่าให้ละหมาดที่บะนีกุรอยซอก็ต้องบะนีกุรอยซอกลุ่มนึงละหมาดกลุ่มนึงไม่ละหมาดกลุ่มนึงไปซ้ายกลุ่มนึงไปขวาแต่ความขัดแย้งมันเกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์พี่น้องมันเกิดขึ้นในยุคที่มีคนที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องในการที่อยากจะเรียนรู้อิสลามในการที่อยากจะปฏิบัติด้วยกับหลักการอิสลามที่ถูกต้องมีหัวใจที่ต้องการที่ใช้อิสลามเนี่ยรุ่งเรืองอิสลามเนี่ยสูงส่งไปไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะกันเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่จามีนได้บอกเราว่าในหะดีษบอกว่าท่านนบีไม่ได้ตําหนิใครเลยท่านนบีไม่ได้ตําหนิใครเลยนะพี่น้องแล้วท่านนบีก็ให้บรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติไปไม่มีการตําหนิอะไรกันอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่างที่เราบอกนะว่าเวลาที่เรามาคุยกันเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเราย้อนกลับไปดูว่ามีความขัดแย้งแล้วท่านนบีจัดการอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ย
บรรดาซอฮาบะห์เขาอยู่ยังไงกับความขัดแย้งแล้วมาในยุคเราเนี่ยพี่น้องอ่ะเราจะจัดการอย่างไรกับความขัดแย้งในที่มันเกิดขึ้นในยุคของเราบางคนบอกว่าต้องยึดกีตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะเราจะยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะพี่น้องฮะผมได้ยินมาหลายคนแล้วนะบอกว่าเราจะยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะเนี่ยแล้วไม่เอาใครเลยเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยบางคนท่องกุรอานก็ไม่จำหะดีษท่องไปถึง10บทเอาสักบทนึงยังไม่มีเลยเอาแต่พยายามที่จะบอกว่าต้องยึดกีตาบุลลอฮ์และซุนนะต้องกีตาบุลลอฮ์และซุนนะสิ่งที่เขาต้องการจากคำนี้เนี่ยคืออะไรฮะต้องการจะขัดแย้งต้องการจะบอกว่าคนที่ไม่ได้เหมือนเขาเนี่ยคือคนที่ไม่เอาซุนนะอันนี้คือคำพูดที่จานามีนได้บอกถ้าพี่น้องได้ตั้งใจว่าตั้งใจฟังจานามีนบอกพี่จานามีนหันมาซิผมว่าลึกไปไหมเนี่ยบอกดีฮะอาจารย์คนจะได้คือจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ความขัดแย้งกันถ้าเราได้ฟังจานามีนจะรู้เลยว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมีอุซูลอยู่มันมีรากฐานอยู่เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยพี่น้องอะแม้กระทั่งหะดีษเราก็ไม่ได้ท่องจำอุรอานเราก็จำอยู่ไม่กี่อายะอ่านความหมายยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพี่น้องแต่พอเวลาที่คุยกันก็จะบอกว่าต้องยึดกิตาบุลลอฮ์และสุนนะบนความเข้าใจของซอฮาบะห์ลองถามไปสิว่าดูอาก่อนเข้ามัสยิดอ่านยังไงบางทียังไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะพี่น้องมัมอะห์มัดมีคนมาถามมัมอะห์มัดถามปัญหาความขัดแย้งถามเรื่องนั้นถามเรื่องนั้นถามอยู่3เรื่องมัมอะห์มัดตอบไปพอเวลาชายคนนี้พยักหน้าแล้วจะออกไปเนี่ยมัมอะห์มัดถามว่าแล้วเวลาคุณเข้ามัสยิดเนี่ยคุณอ่านดุอาอะไรชายคนนี้นิ่งมัมอะห์มัดถามว่าแล้วเวลาคุณจะออกมัสยิดเนี่ยคุณอ่านดุอาอะไรชายคนนี้นิ่งอิหม่ามอะห์มัดเลยบอกว่าทางนั้นไปเรียนมานะไปเรียนมาพี่น้องเรื่องศาสนามีความละเอียดอ่อนความขัดแย้งถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจบที่ท่านนบีแล้วมันจบง่ายไหมฮะจบง่ายเพราะท่านนบีมีชีวิตอยู่บรรดาซอฮาบะห์เวลามีความขัดแย้งกันเขากลับมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบแต่ในวันนี้เนี่ยวันที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยเวลาเราเจอความขัดแย้งพี่น้องอะถามว่าเราจะกลับไปหาอะไรแน่นอนกลับไปหากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามต่อมาก็คือจะกลับไปยังไงจะกลับไปยังไงพี่น้องวันนี้มีโต๊ะครูคนไหนที่รับวะฮีบ้างอันนี้คำถามที่เราต้องตอบถ้ามีโต๊ะครูคนหนึ่งรับวะฮีได้เนี่ยพี่น้องกลับไปหาคนนั้นเลยมีไหมฮะพี่น้องทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจว่าไม่มีใครรับวะฮีเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องมาเรียนรู้กันว่าวิธีการที่จะไปถึงกิตาบุลลอฮ์ไปถึงกุรอานเนี่ยและไปถึงซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะไปอย่างไรเราจะไปเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษอย่างไรต้องกลับมาดูว่าเราจะกลับไปยังไงวันนี้คนเอาวามบอกว่าฉันไม่เอาอะไรฉันเอากิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ผมนึกถึงคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีเลยนะอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าอิซานาซัรตุญาฮิลันอิซานาซัรตุอาลิมันกอลับตุฮูว่าอิซานาซัรตุญาฮิลันกอลับนีอิหม่ามชาฟิอีได้บอกว่าถ้าฉันเถียงกับผู้รู้นะฉันชนะได้กับอะไรฮะคือคุยกันรู้เรื่องแต่เวลาฉันเถียงกับคนโง่เมื่อไรเนี่ยฉันแพ้มันคุยกันไม่รู้เรื่องพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีบอกให้เราคือผมเห็นภาพเลยนะพอเวลานึกถึงคำนี้เนี่ยพอเวลาที่มีคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีรู้จักการวิเคราะห์หลักฐานมาคุยด้วยเนี่ยผมไม่คุยต่อเลยนะพอคุยไปเราก็แพ้เราบอกหะดีษนี้ต้องการการไต่ตองต้องการการวิเคราะห์พี่น้องฮะอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกกับเรานะว่าความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ตัวบทหลักฐานที่ในประเด็นหนึ่งเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ไปได้หลายมุมแต่สิ่งที่มันไม่ต้องวิเคราะห์เนี่ยที่มีหลักฐานเจาะจงชัดเจนเลยเนี่ยอันเนี้ยไม่มีความขัดแย้งละมาซูรีมีสี่รากอัดเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์วันนี้ถ้าใครมาหน้าวิเคราะห์ว่าละหมาดรู้ดีจะมีเกียร์เราก็อาจดีไม่มีใครเข้ามาคุยกันพี่น้องเพราะนั้นตรงนั้นนะเขาไม่ขัดแย้งแต่ประเด็นศาสนาเนี่ยในยุคอดีตการมีความขัดแย้งกันอย่างเยอะแยะมากมายยิ่งยุคหลังจากท่านนบีนะยิ่งถัดออกมาเรื่อยๆเนี่ยความขัดแย้งมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในยุคท่านนบีเรารู้แล้วความขัดแย้งพี่น้องฮะจะบอกว่าแม้กระทั่งท่านอบูบักกับท่านอุมัรเนี่ยเคยขัดแย้งกันต่อหน้าท่านนบีอบูบักร์ถึงกับบอกอุมัรว่าคุณนี่จะขัดแย้งฉันอย่างเดียวเลยนะ
แล้วท่านนบีตัดสินด้วยกับอะไรฮะบอกกับท่านอุมัรว่าให้หยุดจนกระทั่งอุมัรเนี่ยรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าฉันเป็นคนผิดท่านนบีแต่ท่านนบีบอกกับอุมัรว่าเจ้าจะปล่อยเพื่อนของฉันไปคนนึงไม่ได้หรอวันที่ฉันทำการด่าว่าในช่วงแรกเนี่ยพวกเจ้าบอกว่ากะซับทุกคนบอกว่ามุฮัมมัดเนี่ยโกหกแต่อับูบักบอกว่าศอดักอุบักเลยได้ชื่อว่าอัสซิดดีกเป็นคนที่เชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความขัดแย้งระหว่างชาวมุฮาจิรีนและชาวอันซอรจนกระทั่งเกิดขึ้นระหว่างคน2คนนะมุฮาจิรคนนึงคนอบยคนนึงกับคนชาวอันซอรคนนึงเถียงกันทีแรกไม่ได้เถียงกันแย่กันเล่นนั่นแหละพอแย่กันเล่นไปทีนี้เป็นไงฮะเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาคนที่เป็นมุฮาจิรินบอกว่ายาลั่นมุฮาจิรินคนที่เป็นอันซอรบอกยาลั่นอันซอรทั้งสองฝ่ายเข้าเผชิญหน้ากันอยู่ต่อหน้ากันอย่างนี้เหตุการณ์ไปถึงหูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมาแล้วก็จัดการอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการกับความขัดแย้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะ ทั้งสองฝั่งมุฮาจิรินกับอันซอรกำลังจะเผชิญหน้ากำลังจะเกิดการปะทะกันแล้วท่านนบีบอกว่าอบีดะวันจาฮิลียะวะอะนาบัยนะฮุริกุมด้วยกับการเรียกร้องไปสู่แนวทางของพวกญาฮิลียะของยุคบรมโง่ยุคบรมโง่คือยุคญาฮิลียะยุคก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พวกเจ้าจะใช้วิธีการพวกญาฮิลียะแหละทั้งที่ฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแล้วท่านนบีบอกว่าอินซอริฟูแยกย้ายกันไปพี่น้องดูนะวันที่กำลังเกิดการเผชิญหน้ากันเนี่ยท่านนบีไม่เรียกว่าอันซอรมานี่ใครคุณทำอะไรมุฮาจิรินมานี่คุณทำอะไรแล้วก็ตัดสินตรงนั้นเลยเพราะเผลอก็ตีกันตรงนั้นแหละแต่ท่านนบีสั่งว่าอินซอริฟูท่านนบีบอกว่าแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปให้หมดแล้วพวกเขาก็แยกย้ายกันไปแล้วก็จบด้วยการที่ท่านนบีมาตัดสินนี่คือในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฮะแต่วันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปเนี่ยวันนั้นแหละคือวันที่บรรดาซอฮาบะแสดงจุดยืนให้เราเห็นว่าเวลาเกิดความขัดแย้งเนี่ยเขาต้องทำอย่างไรเพราะในก่อนหน้านั้นเนี่ยเรียกท่านนบีแล้วท่านนบีก็หรือเขาไปหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็ตัดสินแล้วมันก็จบแต่วันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะต้องต่างคนต่างก็ต้องออกความเห็นกันแสดงความเห็นกันพี่น้องฮะความขัดแย้งแรกที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับขัดแย้งกันว่าท่านนบีตายหรือไม่ตายท่านนบีเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตลึกๆเนี่ยทุกคนคิดว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วแต่บางคนมีความรู้สึกว่าท่านนบีน่าจะยังไม่เสียท่านนบียังเสียไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจของเขาอุมัรถึงกับบางรายงานอุมัรถึงกับบอกว่าถ้าใครบอกว่ามุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะตัดคอมันจนกระทั่งท่านอบูบักรได้มาแล้วก็ยกกุรอานพี่น้องยกกุรอานที่เป็นหลักฐานฟันแทงที่อามีนได้บอกนะว่าบางหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนมากแต่วันนั้นเนี่ยอุมัรเหมือนกับมึนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบูบักรมาแล้วก็ยกหลักฐานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนะกะมัยตูวะอินนะฮุมมัยตูนแท้จริงเจ้าเนี่ยจะต้องเสียชีวิตและพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็จะเสียชีวิตวะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกอบลิฮิรรอซูลอะฟะอิมมาตาวกูติลังกอลัตตุมอะลาอะกอบิกุมนี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าท่านนบีต้องเสียชีวิตอุมัรเหมือนกับตื่นจากพะวงแล้วก็บอกอะวักว่าเหมือนกับฉันไม่เคยได้ยินอายะนี้เลยแต่จริงอุมัรน่ะเคยได้ยินเพียงแต่บอกว่าเหมือนกับอายะนี้เนี่ยเพิ่งจะมีคนมาเตือนสติฉันให้รู้ว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นขัดแย้งกันอีกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะฝังที่ไหนบางคนบอกว่านู่นเลยพาส่งไปที่ไบตุลมักดิสเพราะว่าบรรดานบีส่วนมากถูกฝังที่นั่นบางคนบอกว่าท่านนบีเป็นชาวมักกะจะเอากลับไปที่นครมักกะแล้วมีชายคนหนึ่งมาแล้วก็บอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลอัมบิยะยุดฟานูนะฮัยซุยะมูตูนบรรดานบีเนี่ยจะถูกฝังในที่ที่นบีเสียชีวิตนบีก็เลยถูกฝังที่ท่านนบีได้เสียกับฮุจเราะห์ของท่านหญิงอาอิชะห์ในห้องของท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮาซอฮาบะห์ได้ขัดแย้งกันต่อใครจะเป็นคอลีฟะห์พี่น้องนี่คือปัญหาใหญ่นี่คือเรื่องใหญ่นะความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่มากที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดาซอฮาบะห์เรามีอยู่2พวกที่บอกกับพี่น้องว่าเคยมีปัญหาระหว่างมุฮาจิรีนและชาวอันซอรแล้วเขาจบด้วยการท่านนบีตัดสินวันนี้ท่านนบีไม่อยู่มีมุฮาจิรินมีชาวอันซอรชาวอันซอรเวลาท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยมุฮาจิรินคือเครือญาติท่านนบีคือชาวกุเรชกำลังจัดการเรื่องศพท่านนบีกำลังจัดการเรื่องจุดที่เกิดเหตุการณ์ท่านนบีนู่นชาวอันซอรไปรวมที่สกีฟ้าบันีซายดาแล้วไปรวมตัวกันแล้ว
แล้วก็จะทำการเลือกตั้งคอลีฟะเลือกตั้งตัวแทนท่านนบีนะตัวแทนขึ้นมาเพราะอะไรครับพี่น้องความเข้าใจของชาวอันซอรในตอนนั้นเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเมืองหลวงอิสลามอยู่ที่นครมะดีนะแล้วชาวมุฮาจิรีนเนี่ยคุณไม่ใช่เจ้าเมืองคุณมาจากนู่นมาจากมักกะห่างกัน400กิโลเพราะวันนี้เนี่ยคุณเนี่ยคือแขกเพราะฉะนั้นท่านนบีเสียไปแล้วเนี่ยวันนี้คนที่จะดูแลในเรื่องของความขัดในเรื่องของในเรื่องของการดูแลรัฐอิสลามเมืองอิสลามเนี่ยต้องเป็นเจ้าเมืองต้องเป็นชาวอันซอรชาวอันซอรเลือกตั้งเลยพี่น้องจับกลุ่มเลือกตั้งเลยที่สกีฟ้าเบเนซาดะเลือกซะบินอุบาดะขึ้นเป็นคอลีฟขึ้นเป็นผู้นำยังไม่มีการแต่งตั้งนะพบหัวหน้าของอัลสคอสรัสจะมีซะบินอุบาดะกับซะบินมูอาซมีสองคนที่เป็นแกนนำซะบินมูอาซเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเหลือซะบินอุบาดะชาวอันซอรเลยมีความขัดแย้งเลยให้ซะบินอุบาดะขึ้นเป็นผู้นำแต่ยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันมีคนไปบอกท่านอบูบักบอกท่านอุมัรว่าชาอันซอรน่ะเขากำลังเลือกตั้งกันเขากำลังเลือกผู้นำกันจากชาอันซอรเพราะฉะนั้นเรามุฮาจิรินเราเลือกกันบ้างอันนี้คืออีกทัศนะหนึ่งบอกอันซอรเลือกก็เลือกไปมุฮาจิรินเรามาเลือกกันอบูบักบอกว่าไม่ได้เราไปหาชาอันซอรเลยไปเคลียร์กันให้รู้เรื่องว่าใครจะเป็นคอลีฟะและอบูบักก็เดินพาอุมัรอบูบัยดะห์ไม่เป็นจารอแล้วก็พาคนที่อยู่เขาไปหาชาอันซอรแล้วก็ไปเคลียร์กันเรื่องคนที่จะเป็นคอลีฟะห์พี่น้องฮะความขัดแย้งในตอนเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าเป็นบ้านเราล่ะถ้าเป็นในยุคเราล่ะกลุ่มนั้นกับกลุ่มนี้เนี่ยคือแน่นอนฮะไม่จบที่หลักฐานหรอกจบที่ใครพวกฉันก็เอาพวกฉันนั่นแหละแต่บรรดาซอฮาบะห์เวลาวักได้ไปถึงสกีฟะห์บะนีซายดะห์เจอชาอันซอรกำลังจะเลือกผู้นำอยู่ก็เลยทำการกำลังจะทำการนำเสนอกำลังจะพูดอุมัรจะขึ้นก่อนเลยอุมัรอย่างที่อาจารย์บิดีนได้บอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวจะแน่วแน่อุมัรกำลังจะขึ้นพูดเลยพี่น้องฮะแต่มีอยู่หลายจุดหลายเหตุการณ์อุมัรเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคนที่แน่วแน่ก็จริงแต่หลายเหตุการณ์เวลาอุมัรเจอกับท่านอบูบักเนี่ยอุมัรหลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ในบ่งบอกให้รู้ว่าการที่หะดีษบางบทที่บอกถึงคุณลักษณะของซอฮาบะห์เนี่ยบอกถึงจุดเด่นของเขาเฉยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่มีแบบนั้นอุบักเวลาเอาจริงเนี่ยนะอุมัรนิ่งเลยนะวันนี้อุมัรชักดาบขึ้นอุบักยกหะดีษอุมัรนิ่งเลยวันนี้ขัดแย้งกับท่านอุบักอุบักพูดขึ้นมาอุมัรนิ่งเลยอุมัรบอกว่าเจ้าจะทำสงครามกับคนที่ไม่จ่ายซะกาตเหรอเขากล่าวไล่ล่าให้เราอุบักบอกว่าฉันยกหลักฐานตัวนี้เนี่ยอุมัรนิ่งอุมัรยอมท่านอบูบักรสิดดีกเพราะเขาเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมากในวันที่ทำการจะเลือกคอลีฟะห์อุมัรกำลังจะขึ้นพูดอบูบักรบอกว่านี่แล้วอุบักรก็ขึ้นพูดด้วยความฉลาดของอบูบักรนะพี่น้องอุบักรพูดถึงความประเสริฐของชาวอันซอรแล้วก็คอยบอกกับชาวอันซอรถึงหลักฐานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอลีฟะห์เนี่ยต้องมาจากชาวกูเรชเท่านั้นท่านนบีได้บอกว่าอวัดได้บอกว่าแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลคูลาฟามินกูเรชคอลีฟะนั้นต้องมาจากชาวกูเรชเท่านั้นพี่น้องฮะด้วยกับหะดีษบทนี้เนี่ยทำให้ชาวอันซอรได้นิ่งแล้วก็ยอมรับในหลักฐานในตัวบทที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวนี้มึงบอกให้เรารู้อะไรฮะให้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเขาไม่รู้ตัวบทบางครั้งเขาไม่รู้ตัวบทหลักฐานแล้วเวลาที่มีคนมาบอกเขาอ๋อมีตัวบทตัวนี้มาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องฮะให้เรามีความคิดหรือมีความมั่นใจอยู่ว่าไม่มีโต๊ะครูคนไหนที่รู้หะดีษทุกบทวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการความขัดแย้งของเราเนี่ยคือการตัดซุบเราเนี่ยพยายามที่จะบอกคนอื่นว่าอย่าตัดซุบนะแต่บางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราในตาซุบบอกเอากิตาบุรอยแล้วก็สุนนะถามไปถามมาไปท่องหะดีษไม่ได้สักบทเอามาจากโต๊ะครูถ้าโต๊ะครูของฉันพูดเนี่ยคือจะต้องถูกต้องพี่น้องฮะการเรียนรู้ที่บรรดาซอฮาบะห์เขาเรียนรู้กันเนี่ยเขาเรียนรู้ได้กับตัวบทแล้วเวลาที่เขาจะเข้ามาทำการถกเถียงในยุคชาวซะลัฟ
นี่เราเลื่อนมาในยุคซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เวลาเถียงกันเวลามีปัญหากันเขาตัดสินด้วยกับหะดีษด้วยกับกุรอานและจบง่ายยุคหลังจากซอฮาบะห์ขึ้นมาเริ่มยุคถัดมาเนี่ยปัญหาเริ่มมากขึ้นที่จามินได้ยกหะดีษไปนะและอาจารย์ก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งห่างจากยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเท่าไหร่เนี่ยความขัดแย้งมันยิ่งมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดการกับความขัดแย้งเนี่ยมันก็ยิ่งเหนื่อยขึ้นมาอีกยุคท่านอาลีบินอบีตอลิบในยุคนั้นเนี่ยผู้คนเริ่มมีจอมโกหกขึ้นมาเริ่มมีคนแต่งหะดีษขึ้นมาโกหะดีษขึ้นมาพอเวลาที่จะมีการถามถึงตัวบทหลักฐานเนี่ยจะมีคนบอกว่าซุมมูละนารีญาลันลองบอกสายรายงานมาดิบอกสายรายงานหน่อยว่าหะดีษที่คุณจะว่ามันเนี่ยมันมีสายรายงานยังไงแล้วเวลาที่ไม่มีสายรายงานแสดงว่าคุณไม่ได้เอาตัวบทมาแต่คุณเอามาจากความเข้าใจตัวเองความรู้สึกตัวเองวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรายึดเอากิตาบุลลอฮ์และกับซุนนะห์แล้วเราก็เอาหะดีษตามอำเภอใจของเราบางทีเราเนี่ยบอกว่าอย่าเอาหะดีษตามอำเภอใจของตัวเองนะแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเราเองนั่นแหละเอาหะดีษตามอำเภอใจของเราไม่กลับไปหาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์บางคนว่าฉันเนี่ยยึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีบนความเข้าใจของซอฮาบะห์พอเวลาถามไปว่าอายะห์นี้ซอฮาบะห์เข้าใจยังไงไม่รู้ฉันฟังก็ครูมาอีกทีนึงอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเราว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเจอมัสอะลาความขัดแย้งต่างๆเนี่ยอาจารย์อับดุลเริ่มต้นด้วยกับอายะห์นึงเป็นอายะห์ที่ต้องอยู่ในหัวของนักดาอีทุกคนแต่ผมสาวอาจารย์อับดุลไม่ได้แปลนี่ไงเนี่ยที่อาจารย์เขายกอายะห์กุรอานว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮิลินตะละฮุมแปลนะไม่ได้แปลนะแต่อาจารย์บิดินยกมาเป็นหลักฐานอายะแรกเลยอยากให้พี่น้องเอาอายะนี้นะแล้วเก็บไว้เอาเป็นรากฐานของการที่เราจะทำงานดะวะเลยอัลลอฮ์ตาลาได้บอกกับท่านนบีแล้วการที่อัลลอฮ์ตาลาบอกท่านนบีในอายะกุรอานเนี่ยเป็นคำสั่งบอกกับพวกเราทุกคนว่าฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจ้าเนี่ยมีความอ่อนโยนกับพวกเขาให้เจ้าอ่อนโยนกับพวกเขาพี่น้องอ่ะคำว่าอ่อนโยนในภาษาอาหรับเนี่ยมีอยู่หลายคำแต่คำว่าอ่อนโยนที่มันจะอ่อนที่สุดเนี่ยคือคำนี้แหละลินตาละฮุมเนี่ยหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลาใช้คำว่าอ่อนโยนในรากศัพท์ที่มันอ่อนที่สุดเนี่ยหมายความว่าให้เราอ่อนโยนกับพวกเขามากที่สุดและอัลลอฮ์ก็ได้ทำการตำหนิว่าเรากุนเราถ้าหากว่าท่านนบียังไม่ได้ทำนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครมีลักษณะแบบนี้เนี่ยว่าเรากุนตะฟัซซอนกอลีซอนกัลลัมฟัซโดมินฮาวลิกแล้วถ้าหากว่าเจ้าเป็นคนที่ฟัซซอนกอลีซอนฟัซซอนก็แปลว่าหยาบกระด้างกอลีซอนกอลก็มีคำว่าหยาบกระด้างแต่คำว่ากอลีซเนี่ยหยาบกระด้างมีคำว่ากอลมีคำว่าหัวใจมาต่อท้ายบ่งบอกรู้ว่าฟัซซอนเนี่ยคือวาจาหยาบกระด้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังบรรยายและเราเจอคนบรรยายที่มีวาจาหยาบกระด้างเวลาพูดทีนึงก็เน็บคนนั้นทีนึงว่าคนนั้นทีนึงโจมตีคนนั้นทีนึงโจมตีกลุ่มนั้นทีนึงแสดงว่าเขาไม่ได้ยึดเอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เวลาบรรยายแต่สอนให้คนอื่นยึดซุนนะห์เวลาปฏิบัติอย่างเดียวแต่เวลาบรรยายเวลาสอนเนี่ยอัลเลาะห์ตาอาลาได้บอกว่าวะลากุมตะฟัซซอนถ้าเจ้ามีวาจาหยาบกระด้างเดี๋ยวบางคนบอกตอนนี้อาจารย์กำลังแข็งๆอยู่นะวะลากุมตะฟัซซอนถ้าเจ้ามีความหยาบกระด้างวอลีร่องก้อนแล้วก็หัวใจหยาบกระด้างหัวใจแข็งกระด้างลัมฟัดดูมินฮาวลิกพวกเขาทั้งหลายก็จะหลีกห่างออกจากตัวเจ้าแน่นอนนะพี่น้องการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชานามีนได้เริ่มการพูดของท่านบอกว่าชามีนมีมารยาทที่ดีจ้าอาจารย์ชามีนนะชามีนก็ดีแหละแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมารยาทที่ดีงามท่านนบีใช้มารยาทที่ดีงามในการทำการดะวะห์อุมัรยกตัวอย่างอีกคนนึงนะก่อนที่จะเริ่มมาหาท่านอาจารย์มุบารอกนะท่านอุมัรบินคอตตอบที่อาจารย์อบิดีนบอกว่าอุมัรเนี่ยใครก็กลัวพี่น้องครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในยุคการปกครองของท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จเนี่ยนะหรือละหมาดอะไรก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยอุมัรจะหันหลังกลับมาแล้วก็หันมามองคนที่อยู่ในที่ละหมาดและอุมัรเวลาที่เห็นใครไม่มาละหมาดอุมัรจะถามว่าแล้วคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนในยุคเรานะยุคเราเนี่ยคนมันเยอะอาจารย์นามีนหันกลับมาเจอนักเรียนร้อยกว่าคนก็จำไม่หมดแล้วว่าใครเป็นใครผมก็จำไม่หมดแล้วว่าใครเป็นใครแต่ในยุคท่านอุมัรที่มัสยิดเนี่ยวัดหันมาแล้วก็มองสอดส่องคนนั้นไปไหนคนนี้ไปไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งหายไป
พี่น้องดูนะซอฮาบะนะเวลาเขาจะรายงานหะดีษที่บอกว่าคนคนหนึ่งทำไม่ดีเนี่ยเขาไม่เอ่ยชื่อถามว่าคนรายงานรู้ไหมคนได้เป็นใครรู้ว่าเป็นใครแต่เวลาเอ่ยในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะบอกว่าชายคนหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาได้หันมาแล้วถามว่าชายคนนั้นหายไปไหนแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอินนะฮูยะตาอาตัชรอบเพื่อนเขาก็บอกว่าเขากลับไปเมาอีกแล้วคือกลับไปดื่มเหล้าอีกแล้วเพราะเวลาอุมัรได้ยินคำนี้พี่น้องอะในความรู้สึกเราจะรู้สึกอุมัรจะทำยังไงอุมัรจะตำหนิเขาอุมัรจะไปตามหาเขาจะไปอะไรคำแรกที่นั่นอุมัรได้บอกนะอุมัรได้บอกว่าอุดอุลลอฮ์ให้ยุกบิลาบิกลบิอาคีกุมอุมัรได้บอกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้พวกเราเนี่ยช่วยกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้หัวใจเขากลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องนี่คืออุมัรบินคอตตอบเห็นความผิดประการแรกเลยขอดุอาให้แล้วบอกพี่น้องร้อยขอดุอาให้ขอดุอาให้เขานะให้เขาได้กลับมาสู่ความถูกต้องเพราะในวันนี้เวลาที่เราจะทำการดะวาใครทำการเตือนใครก็ตามซึ่งในฟูนูนในรากฐานในศิลปะแห่งการตักเตือนเนี่ยมีซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เพราะวันนี้ให้เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาขัดแย้งเขามีวิธีการในการจัดการเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีทำการดะวะห์ท่านนบีใช้วิธีที่นุ่มนวลแล้วให้บรรดาคนที่อยู่เคียงข้างท่านนบีเนี่ยมีการตอบรับท่านนบีดะวะห์จากท่านนบีคนเดียวนะพี่น้องแล้วค่อยมีการตอบรับมีการตอบรับขึ้นมาบ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบอกรู้ว่าวิธีการเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้เวลาที่เราเจอความขัดแย้งแล้วเวลาที่เราจะต้องมีการปฏิบัติที่มันมีความขัดแย้งกันแล้วความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้มีอยู่ระดับเดียวครับพี่น้องฮะก็ดังที่เราได้เรียนรู้กันนะว่าท่านนบีเนี่ยดะวะห์แล้วก็คนเพิ่มด้วยกับวิธีการดะวะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับมารยาทที่ดีงามด้วยกับวิธีการในการใช้วิชาอุซูลเข้ามาในการทำการดะวะห์เราจะเห็นว่าคนที่ทำการดะวะห์ที่เก่งที่สุดเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะสามารถที่จะตั้งรัฐอิสลามได้ทั้งที่บ้านเกิดเมืองนอนท่านนบีเนี่ยได้ปฏิเสธในการที่จะคอยช่วยเหลือท่านนบีเราค่อยมายอมรับที่หลังแต่ว่าคนเพิ่มท่านนบีดะวะห์ด้วยความอดทนด้วยการยืนหยัดในหลักการแต่วันนี้พี่น้องวันนี้เรารู้สึกเหมือนกันมั้ยว่าการดะวะห์เรียกร้องคนไปสู่ซุนนะห์เนี่ยยิ่งนับวันมันยิ่งเคลียร์คนออกนะมันไม่ใช่มีคนเพิ่มนะมันนับวันยิ่งคนยิ่งเหลือน้อยลงนะอาจจะมีการเอาหะดีษที่บอกว่าพอเวลาการยืนหยัดในท้ายศาสนาเนี่ยเหมือนกันกอเบตอัลลันจัมหรือเหมือนคนที่กำฐานไฟเอาไว้พี่น้องเวลาที่เราจะปฏิบัติด้วยกับหลักการศาสนาเนี่ยเอาหะดีษทั้งหมดมารวมแล้วก็ปฏิบัติอย่าเอาหะดีษที่เราจะทำแล้วก็ปฏิบัติมีอยู่หะดีษอยู่บทนึงนะจะฝากพี่น้องไว้ในวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่พูดอะไรมากนะฮะว่าสาเหตุที่สมัยท่านนบีเนี่ยท่านนบีดะวะห์แล้วก็คนเพิ่มแต่สาเหตุที่บ้านเราเนี่ยยิ่งเรียกร้องไปสู่ซุนนะห์แล้วคนยิ่งลดยิ่งเคลียร์กันออกเพราะหะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮาซะดูพวกเจ้าอย่าอิจฉากันวะลาตะนาจะชูแล้วก็อย่ามีการตนายุชกันตนายุชนี่คืออะไรนะจามีนผมอ่านเมื่อกี้แล้วผมก็ลืมไปแล้วลาตนาเจชูตนายุชคือการที่เรามีการคดโกงกับพี่น้องของเราเนี่ยนะวลาตาบาก็ดูแล้วก็อย่าทำการพินหลังให้นะอย่าพินหลังให้วลาตาบาก็ดูแล้วก็อย่าสร้างความโกรธเกลียดกันเวลาตาดาบารูแล้วก็อย่าหันหลังให้กันไม่ว่าจะเป็นหันหลังด้วยกับการสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ด้วยกับร่างกายเวลาอย่าเบี้ยบ้างอัลกุมานาเบี้ยบ้างแล้วก็อย่าขายตัดหน้ากันดูท่านนบีเอาใจใส่แม้กระทั่งการค้าขายนะท่านนบียังบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เลยว่าอย่าค้าขายตัดหน้ากันวะกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะแล้วจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นพี่น้องกันนี่ท่านนบีบอกกับใครฮะบอกกับบรรดามุสลิมหมายความว่าเวลาที่เราอยู่กับบรรดาพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราต้องมีคุณลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะขัดแย้งกันก็ตามแล้วท่านนบีบอกต่อในที่บทเดียวกันนะท่านมุสลิมคนมุสลิมเป็นพี่น้องกันลายัซลิมูฮู
จะต้องไม่อธรรมกันวะลายักรุลูฮูจะต้องไม่ทิ้งการช่วยเหลือกันวะลายักริบูฮูต้องไม่โกหกกันวะลายักเตรูฮูต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามกันแล้วท่านนบีบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวะยูชีรุอิลาซอดริฮิ ตะนาตะมัรรอตท่านนบีว่าตักวาฮาฮูนาความยำเกรงนั้นอยู่ที่นี่แล้วท่านนบีก็ชี้มาที่หน้าอกของท่านเนี่ย3ครั้งแล้วท่านนบีบอกว่าบิฮัสบิมริอิมมินัชชัรอัยยะฮ์กิรอะอคอฮุลมุสลิมถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วที่คนคนนึงจะเป็นคนชั่วนะจะมีความชั่วอยู่เนี่ยในการที่เขาไปดูถูกพี่น้องมุสลิมกุลลุนมุสลิมอะลันมุสลิมฮารอมระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีสิ่งที่เป็นของฮารอมอยู่ก็คือดามูฮูวะมาลูฮูวะอิรฎุฮก็คือเลือดเนื้อของเขาแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เกียรติยศของพวกเขาถือเป็นสิ่งที่ฮารอมพี่น้องเพราะนั้นเวลาที่เราเกิดความขัดแย้งอะไรก็ตามในหลักการศาสนาเนี่ยนึกถึงหะดีษบทนี้นึกถึงการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในการปฏิบัติกับบรรดาซอฮาบะห์ความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตท่านนบีความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายในชีวิตบรรดาซอฮาบะห์ในชีวิตของตาบีอีนเกิดบรรดาฟิรอกกลุ่มต่างๆที่มีหลักความเชื่อผันออกไปจากหลักการของอิสลามไม่ว่าจะเป็นพวกคอวาได้จะเป็นพวกบุรจีอาพวกยะฮ์มียะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นการปฏิเสธทั้งนั้นแต่บรรดาซอฮาบะห์ได้อยู่บนความขัดแย้งกันด้วยกับยืนหยัดอยู่บนหลักการแล้วการดะอวาที่เต็มไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะณวันนี้อย่าลืมหะดีษเรื่องของการเป็นพี่น้องกันของมุสลิมบางครั้งเราเห็นคนที่ขัดแย้งกันระหว่างมุสลิมด้วยกันเนี่ยไม่มองหน้ากันไม่ให้สลามก็ไม่สนใจกันแต่พอเวลาไปเจอกาเฟรเดินยิ้มทักทายค้าขายกับเขาอย่างดีเลยแต่พอเวลากับมุสลิมแล้วมีสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไว้เพราะฉะนั้นเราเรียกร้องคนไปสู่ซุนนะเราก็ต้องปฏิบัติด้วยกับซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัม